สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเบาอีทีมงานบ้านนะครับตอนนี้ครับผมได้อยู่ที่บ้านล่องลันนะครับเมืองหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางประเทศสปป.ลาวซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องๆทั้ง4คนนะครับหลังจากที่ผมก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้หรือว่ามาศึกษาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมหีบคล้องของเพิ่นในช่วงเดือนที่แล้วพี่น้องหลายคนเพิ่นให้ความสนใจหลายสำหรับผัว1เมีย4เพิ่นฝากคำถามหลายคำถามนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแน่อยู่บ้านผมแน่ฝากคำถามมานะครับหลายคำถามเพื่อที่จะมาให้น้องๆเป็นคำตอบให้คำแรกเลยที่สิมาถามนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันมีจริงใช่ไหมผัว1เมีย4เนี่ยหลายคนก็ว่ามันเฮาเมคขึ้นมาบ่นะครับแจ้งเรื่องขึ้นมาบ่ให้พี่ให้น้องฟังบ่จังซี่นะแล้วก็เลยสิถามเพื่อยืนยันคำตอบว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยชนเผ่ามงของเฮาเนี่ยผัว1เมีย4เนี่ยมันมีจริงใช่ไหมบนชนเผ่ามงมีแท้แล้วส่วนมากเนี่ยครอบครัวของอันนี้นี่เนาะแล้วในการร่วมนอนอ่ะไอ้เจอคำถามนี่นะแล้วก็ทั้งไอ้ก็สงสัยพร้อมในการร่วมนอนเนี่ยสมมุติว่าเมียทั้ง4เนี่ยเพิ่นจัดสรรในการร่วมนอนแบบใดอ่ะอันแรกก่อนมีเมียทั้ง4เนี่ยผัวเดียวเนี่ยเอาอยู่ตัวอย่างเอาไอ้คำแพงไปเป็นผัวสมมติเป็นผัวได้ไหนได้ผัวเนอะเขาสิจัดสรรที่หลับที่นอนกันจังไหนบอกเข้ากันแบบตรงแบ่งกันแบ่งกันสี่ห้องโอ้คนละห้องสี่ห้องโอ้คนละห้องนกแล้วเคยมีถึกจัดคิวป่ะเขาเอิ้นจัดคิวเรียนคิวแต่เบิ้นได้บ่ได้ยกตัวอย่างเช่นไอ้คำแพงขึ้นแรกอันนี้ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเนาะไอ้คำแพงไปหาเมียใหญ่ก่อนขึ้นแรกเกิดวันได้ขึ้นนี่ไอ้คำแพงประทับใจเมียใหญ่แล้วขึ้นต่อไปบ่อยากไปหาผู้ถัดไปนี่ได้บ่ได้อ้าวบ่ได้วะบ่ได้แน่นอนต้องหักเท่าเทียมกันต้องหักเท่าหักเท่าเทียมกันต้องแบบต้องหักให้เท่ากันคันบ่เท่ากันแล้วมันแบบผิดเหตุผิดคล้องแน่นสมมุติว่านอนคืนนี่ปุ๊บมื้อต่อไปต้องได้ไปนอนน้ําผู้นี้บ่พอใจแน่นอนล่ะอ๋อนอนน้ําผู้นี้แล้วคันบ่ไปหาผู้นี้ก็เกิดเรื่องอีกต้องหมุนเวียนให้มันเท่าเทียมกันแล้วเคยมีไหมอ่ะอันนี้ถามตรงๆเลยเคยมีไหมแบบว่าทั้ง4ท่านเนี่ยร่วมนอนห้องเดียวกันเคยมีไหมบ่มีแบบ2คนนี้ได้อยู่2คนนี้นอนเดียวกันได้อยู่แต่ว่า4คนนี้ก็บ่ได้แล้วบ่ได้เลยไม่ไหวบ่มือก่อนบ่ได้ปัจจุบันนี้ได้ตะกี้ได้แบบว่าเฮาปฏิเสธแบบว่าเฮาบ่อยากได้4เนี่ยแต่ว่าผู้ชายอยากได้อีกผู้นึงสมมุติมีไอแล้วเนาะแต่ผู้ชายเนี่ยอยากได้อีกคนนึงก็ปฏิเสธผู้ชายไม่ได้ใช่มั้ยบ่ได้เนาะต้องเอายอมรับยอมรับเฮาต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาบ่ให้เขาเอาเลยโอ้บอกยังไงคือแบบชายมีอำนาจผู้ชายมีอำนาจผู้หญิงบ่มีอำนาจผู้หญิงมันบ่ค่อยมีมันไม่หลายประเด็นเขาบ่ให้เอาเขาเอาเฮ้ยไอ้บ่ต้องไปเอาแต่เขาก็จะไปเอาเหมือนเดิมห้ามบ่ได้ก็ถือว่าเป็นการเว้านัวหัวมวลกันนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้กี่ได้ก่อนครับพี่น้องครับในความเข้าใจของอ้ายแล้วก็ในความเข้าใจของท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนเพิ่นบอกว่าคนม่งเนี่ยประเพณีหีบคล้องของม่งเนี่ยต้องให้เอาผัวม่งเมียม่งอย่างเดียวมันบ่ตะกี้นี่เป็นนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่สิเอาตั้งแต่ก็ได้แม่นบ่ขึ้นกับอันความพอใจของเขามันเดี๋ยวนี้นี่สิเอาคนต่างประเทศหรือเอาเดียวได้ก็ได้บ่โดยแต่ว่าตะกี้นี้เขาเจ้าต้องมองต้องเอากับมองเดี๋ยวนี้นี่ยังมีคนห้ามอยู่ในบางคนที่เขาห้ามอยู่เขาห้ามบ่ให้ลมอันคนลาวหรือคนไทยที่ตั้งจักว่าบ่แม่นมงเดี๋ยวนี้ยังเขายังห้ามอยู่คันถ้าพ่อแม่เข้าบ่มักแต่ว่าพ่อแม่เข้ามักแล้วเขาส่วนไรกะปล่อยให้แล้วกะสิทธิเสรีแต่ก่อนไอ้เข้าใจเนาะไอ้เข้าใจแล้วกะไอ้กะได้ยินมาอยู่บ่แม่นว่ามีแต่ลาวเด้มีเผ่ามงนะอยู่ไทยกับมีคือกันแล้วเพิ่นสิบอกว่า
คนเผ่าม้งเนี่ยเพิ่นสิให้เอาแต่เผ่าม้งเดียวกันแต่นั่นคือเป็นหีดข้องตั้งแต่เก่าแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้หนึ่งน่ะโทรศัพท์เทคโนโลยีเข้ามาต่างๆสามารถล้มกับคนต่างแขวงต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองใดแม่นบ่แต่กี่แต่ก่อนเนื่องด้วยเทคโนโลยีมันบ่ทันได้เข้ามาเฮาเกิดอยู่กับนี่เฮาก็บ่มีโอกาสได้ออกจากบ้านเฮาไปใส่กะสมมุติว่าเฮาเห็นกันมาแต่น้อยจนใหญ่นี่เฮาสามารถเอามาเป็นผัวเป็นเมียกันได้ภายในหมู่บ้านเดียวกันส่วนเผ่าเดียวกันส่วนมากแต่ก่อนแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ปล่อยให้มีสิทธิเสรีภาพอ่ะพี่น้องครับบ่ฉะนั้นแล้วผู้เฒ่าอยู่นี่มีสิทธิ์บ่เนี่ยมีสิทธิ์สิได้เป็นเคยม่งบ่น่ะมีเฮ็ดจังได๋ทุกคนไว้บ่นี่เป็นตาได้เป็นบ่ต้องถามเจ้าของนั่นแหละบัดนี้อ้ายสิลองถามกลับเด้อเมีย1ผัว4เอามั้ยเอาคือต่อไปเถอะเอามั้ยเป็นไปได้อันนี้เอามั้ยบ่โอ้ปาดเอาดิผู้เดียวแม่นแหละแล้วยาวมั้ยลูกบ่ไม่เอาชอบคนเดียวชอบคนอันนี้ต้องการมั้ยถ้าอันนี้คนเดียวได้ผัว4เนี่ยสลับกันลองดูสิคือผู้หญิงเขาเอาไม่ได้คันเท่าเอาได้แล้วอันนี้เอากะคันเอาได้สิเอาอันว่าเอาได้สิเอาว่าซะแล้วผู้ใดสิเป็นผู้เฮ็ดเวียกบ่นะเอาผัวมาเฮ็ดเวียกเฮาเป็นผู้เฮ็ดเวียกผัวสิต้องเป็นตัวแม่นมาเฮ็ดเวียกอ๋อบัดนี้สิเว้าสู่ฟังสิ่งที่สงสัยอีกคำถามนึงคือเพิ่นมาผู้ยิกเนี่ยเป็นผู้หาเฮ็ดเวียกเลี้ยงผู้ชายม่งอีหลีวะใช่ไหมบางคนแม่นบ่บ่แม่นทุกคนส่วนมากแล้วหีดข้องเป็นจังได๋ช่วยกันมั้ยมีของผู้ชายต้องเป็นผู้นำต้องหาเงินหาคำหาผู้ชายจะเป็นผู้หาเงินช่วยครอบครัวแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านแม่เรือนอ๋อสมมุติว่าเขามีประเพณียกตัวอย่างเนาะไอ้สิยกตัวอย่างสมมุติว่าเมียผู้ที่2เนี่ยได้ลูก8คนแต่เป็นผู้หญิงเบิดแต่บ่ได้ในผู้ชายเขาก็สิผลิตอยู่หั่นล่ะจนกว่าจะได้ผู้ชายสัก1คนหาคนใหม่จนกว่าสิได้ลูกผู้ชายแต่ว่ามันเป็นจําเป็นฮีคองประเพณีคือไอ้ตอนเช้านี่ไอ้ว่าว่าศาสนาพี่นี่ผู้ชายเท่านั้นจึงคุมได้ผู้หญิงบ่สามารถคุมได้เขาจึงเอาลูกชายให้ได้ผู้นึงมาคุมฝูงคุมต่อเจ้าของคันถ้าพอไปคันถ้าบ่มีพอแล้วให้ลูกชายคุมต่อนี่ผู้ชายจะสามารถควบคุมได้ผู้หญิงบ่มีสิทธิ์คุมผู้หญิงจะออกไปเป็นเอาหัวอื่นแม่สิงห์อยู่นอกแล้วนี่อ๋อไม่ฉะนั้นแล้วอยากได้ลูกชายเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ทอดสายพันธุ์แม่นๆอ๋อเป็นโอกาสดีเลยที่อานี้เว้าขึ้นมาหลายคนเพิ่นก็สงสัยว่าหมู่เจ้าเนี่ยนับถือศาสนาอะไรมีฉะนั้นแล้วคลิปนี้เนี่ยให้ยาวๆเลยคุยกันแบบสำเร็จเหมะเลยเนาะแบบว่าศาสนาที่พวกน้องนับถือเนี่ยศาสนาอะไรศาสนาผีเขาบ่เอิ้นศาสนาบ่หรือเขาเอิ้นนับถือผีพวกน้องเอิ้นบ่ศาสนาผีเอิ้นพวกน้องเอิ้นศาสนาผีแม่นมีฉะนั้นแล้วหลายคนเพิ่นว่าเนาะเบาอีเอ้ยบ่มีดอกศาสนาผีนี่น้องเขาเจ้าเอิ้นครับพี่น้องครับเพิ่นเอิ้นศาสนาผีแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในบทเรียนเท่านั้นเองนะครับแต่เพิ่นถือผีเพิ่นเอิ้นศาสนาผีเพิ่นหัวควรอ้ายเด้โอ้ยบ่าเอ๋บ่าไปที่พระแดนหลายศาสนาผีบ่มีดอกมันมีอันชาวมุ้งมีศาสนาผีอื้อเพิ่นเอิ้นศาสนาผีเอิ้นว่าศาสนาผีนั่นพี่น้องครับได้คำตอบแล้วเพียงแค่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาใส่ในบทเรียนซื่อๆบทเรียนเพิ่นก็สิมีแต่พุทธแต่คริสต์พราหมณ์ฮินดูอิสลามนะครับอันนี้อยู่ลาวมีบ่ในบทเรียนมีบ่มีอยู่ลาวมีอยู่ลาวบ่เรียนก็อ้าวเห็นมีศาสนาผีมีเนาะแต่เฉพาะอยู่ลาวแม่นนั่นพี่น้องครับอยู่ลาวนี่เพิ่นมีศาสนาผีในบทเรียนเพิ่นเด้อบัดนี้ถือว่าผมเข้าใจถูกต้องแล้วเพิ่นเคยหัวขวนอ้ายว่าเอ้าบ่าเอบ่ไปทดทดแดนแท้ศาสนาผีอยู่ไสสิมีแต่ความเป็นจริงที่ลาวเขามีในบทเรียนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าเอ4ห้อง4ห้องอ๋อคนละห้องนกแล้วเคยมีครับจัดคิวถึกจัดคิวป่ะเขาเอิ้นจัดคิวเรียนคิวเรียนคิว
ต่เบิ้นเบิ้นได้บ่เบิ้นบ่ได้ยกตัวอย่างเช่นไอ้คำแพงขึ้นแรกอันนี้ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเนาะไอ้คำแพงไปหาเมียใหญ่ก่อนขึ้นแรกเกิดวันได้ขึ้นนี่ไอ้คำแพงประทับใจเมียใหญ่แล้วขึ้นต่อไปบ่อยากไปหาผู้ถัดไปนี่ได้บ่บ่ได้ไม่ไหวแล้วแบบอันนี้ถามแบบบ่แม่นทะลึ่งนะถามตรงๆเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็การศึกษาเรียนรู้อ่ะถ้าเรานอนร่วมกันน่ะในขณะวันแต่ละวันในหมุนเวียนการนอนเนี่ยเราจำเป็นต้องมีอะไรกันทุกวันไหมหรือแค่นอนเฉยๆก็ได้ต้องมีค่ะต้องมีค่ะแบบตรงๆในความเข้าใจของอันนี้ถ้าไม่มีก็เหมือนไม่รักเหมือนใช่ค่ะเพราะว่าสมมติว่ามานอนน้ำพูสองเนาะบ่มีเนาะเกิดว่าบ่มีอ้าวคืดแล้วมึงเอาแต่พูนั่นมึงบ่เอากูนี่ว่าประมาณนี้อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงแล้วคำถามที่เกิดขึ้นมาในใจแล้วก็ไอเอาคำถามจากธรรมชนทางบ้านมาเวลาการยู่การกินเนี่ยการยู่การกินใครล่ะเป็นผู้ทำอาหารยกตัวอย่างมีเมียสี่คนเนี่ยมีเมียสี่เราร่วมพาข้าวเดียวกันไหมแบ่งเป็นเสี่ยงเลยเข้าไปแบ่งกันเม็ดช่วยกันเกิดว่าบ่ถือกันสิเฮ็ดน้ำกินน้ำกันได้บ่ช่วยกันก็บ่ช่วยเลยแต่มีเหตุการณ์นี่บ่มีเหตุการณ์แบบว่าอยู่น้ำกันอยู่แต่บ่ถือกันนะมีบ่ส่วนมากเราเมียจะฮักกันบ่เมียทั้งสี่จะฮักกันบ่มีในที่เห็นนะไม่เคยครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าทิศแบบถึกใจในนึงคันหลายคนแบบบ่เข้าใจกันคนที่เข้าทางกันจะมีน้อยๆจะมีน้อยคนน้อยที่สุดเลยกันเป็นเมียน้อยเมียใหญ่บ่ได้ฮักกันในนอนเสื้ออันนี้ลดอันนี้คือตัวอย่างมีเห็นในชุมชนของเขาแล้วในมุมมองของอันนี้เนี่ยอันนี้มองว่าการเป็นแบบเนี้ยมันดีไหมอันนี้อยากได้แบบไหนอะในมุมมองของอันนี้อยากได้เมียคนเดียวอันนี้ไม่อยากได้ค่ะเมีย4คนอันนี้ไม่อยากอันนี้อยากได้1ต่อ1ค่ะ1ต่อ1อ๋อไอ้ล่ะไอ้ว่ายังไงไอ้เขาอยากได้1ต่อ1แม่นแต่เขาปฏิเสธบ่ได้วะปฏิเสธหีดข้องบ่ได้บ่เมื่อก่อนบ่ได้แต่ตะบันได้ตะกี้ได้บ่ตะกี้ได้ตะกี้แบบว่าเขาปฏิเสธแบบว่าเขาบ่อยากได้4เนี่ยแต่ว่าผู้ชายอยากได้อีกผู้นึงสมมติมีไอแล้วเนาะแต่ผู้ชายเนี่ยอยากได้อีกคนนึงก็ปฏิเสธผู้ชายไม่ได้ใช่มั้ยบ่ได้เนาะต้องเอายอมรับยอมแพ้ห้ามบ่ได้แม่นบัดนี้คําถามหลักๆหลักๆเพิ่นว่าเนาะส่วนมากแล้วนี่การเอาลูกเนี่ยมันไหวมั้ยทั้ง4มีเมียทั้ง4คนเนี่ยมันไหวทุกคืนมั้ยอันนี้คือคําถามจากผู้เฒ่าทางบ้านนี่เนี่ยแบบเขาทำหน้าที่ได้ครบถ้วนไหมกล้าเอาก็กล้าไหวรอเขาต้องเขาบอกว่าผู้ชายพอมงเนี่ยจะมีอย่าดีวะมันมีจริงเหรอตะกี้นี้บูมีแบบคันถ้ามีแล้วเขาจะผสมกับเหล้าอันเขากินแล้วเขาจะเอาไปดองแล้วไปเซไปแล้วข้าวไปดองแล้วข้าวกินเราเคล็ดลับนี่สามารถบอกคนอื่นได้ปะบ่ได้ติโอ้ไอ้ก็ได้ยินว่าแบบผู้ชายเผ่ามงเนี่ยเพิ่นจะมีสมุนไพรดีของเพิ่นแม่นบ่มีสมุนไพรท่านชายที่ดีใช่มั้ยแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นฝากไอ้ว่าบ่เอไปฮอดเผ่ามงแล้วเจ้าต้องไปศึกษาค้นคว้าหายาดีตรงนั้นมาปันพี่ปันน้องอยู่ทางบ้านแน่ว่าซั่นเพิ่นว่าสมุนไพรนี่เฮาก็บ่ฮู้เนาะบ่ฮู้เขาก็มีวิธีของเขาใช่มั้ยผู้ชายแต่เป็นเคล็ดลับชนเผ่าม้งเลยโอ้ก็ถือว่าได้ข้อมูลเนาะได้ข้อมูลน้ำน้องๆทุกคนผู้เฒ่าผู้ใหญ่เข้าตะกี้เนาะอันนี้บ่ฮู้ว่าเข้าดองยังอ๋อผสมเหล้าผสมเหล้าแม่นเขาสิดบเลยแม่นบ่ว่าขอใหม่จักหน่อยนะ